จ้านอตอมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจ้านอตอขอเสนอคุยข่าวยามเย็นประจำวันที่18เมษายนศรีสุวรรณจรรยาร้องสตง.สอบพรรคเพื่อไทยข้อมูลบัตรประชาชนทำไมหลุดง่ายหลุดได้ขนาดนี้อุ๊งอิ๊งตอบทำไมคะแนนนิยมตามโพลต่างๆถึงลดลงศรีสุวรรณจรรยาร้องสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินให้สอบพรรคเพื่อไทยกรณีแจกเงินดิจิตอลว่าขัดกฎหมายวินัยการเงินการคลังหรือไม่เพื่อชงลูกส่งต่อกกต.ข้อมูลบัตรประชาชนหลุดกันง่ายๆได้อย่างไรทั้งกรณีแฮกเกอร์นายเนียทั้งกระดาษห่อขนมจากเรียกว่าต้องตกตะลึงกันเลยทีเดียวอุ๊งอิ๊งตอบคำถามทำไมคะแนนนิยมโพลต่างๆของพรรคเพื่อไทยถึงลดลงเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนเรื่องการจับมือกับพรรคการเมืองสืบทอดอำนาจหรือไม่ไปฟังเธอนะครับกิจกรรมประชาธิปไตยล้ำลึกพรจีรักจงเจริญและเรื่องราวของดราม่าเพจไข่แมวเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์เป็นอย่างไรในความเห็นของศิโรจน์ขามไพบูลย์ความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลเรื่องการรณรงค์หาเสียงในช่วง2วันที่ผ่านมาเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับมาอีกแล้วนักร้องคนเดิมศรีสุวรรณจรรยาไม่ยอมพลาดขาประจำแต่รอบนี้ไปยื่นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้สอบพรรคเพื่อไทยจากการแจกเงินดิจิตอลว่าขัดกฎหมายวินัยการเงินการคลังหรือไม่ข่าวดังกล่าวข่าวสดรายงานเมื่อเวลา 12:00 นเมื่อวันที่18เมษายนที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นคำร้องต่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินสตง.เพื่อขอให้ปฏิบัติหน้าที่ใช้อำนาจตามมาตรา244แห่งรัฐธรรมนูญ2560ประกอบมาตรา6 7 8 5 3และ54แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน2561เพื่อตรวจสอบว่านโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองที่จะแจกเงินดิจิตอลให้กับคนไทยประมาณ 550,000 ล้านนั้นเสี่ยงต่อการทำลายระบบวินัยการเงินการคลังของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่นายศรีสุวรรณกล่าวว่าจากกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยหาเสียงโดยการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตให้กับคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปจำนวน55ล้านคนคนละ 10,000 เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้กับพรรคเพื่อไทยและผู้สมัครพรรคเพื่อไทยซึ่งอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายหลายฉบับและก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายอย่างรุนแรงต่อประชาชนในวงกว้างทั้งทางบวกและทางลบได้และมีเสียงวิจารณ์อย่างมากว่าจะส่งผลกระทบต่อวินัยทางการเงินการคลังของรัฐอย่างมากซึ่งอาจขัดต่อพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ2561และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ2561กรณีดังกล่าวประชาชนไม่อาจพึ่งพากรรมการการเลือกตั้งได้เพราะมัวแต่เดินทางไปตรวจการเลือกตั้งที่ต่างประเทศมีแต่ผู้ว่าสตง.ที่จะหาคำตอบให้กับคนไทยได้เนื่องจากรัฐธรรมนูญ2560มาตรา244กำหนดให้ผู้ว่าสตง.มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบนโยบายการใช้จ่ายเงินที่อาจทำให้เลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมโดยทำการส่งความเห็นหรือแจ้งไปยังกกต.และคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและหน่วยงานอื่นได้ซึ่งจะทำให้กกต.และปปช.ทำงานง่ายขึ้นในการวินิจฉัยนโยบายหาเสียงดังกล่าวว่าจะส่งผลกระทบต่อวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพียงใดสมาคมจึงนำความมาร้องเรียนต่อผู้ว่าสตง.ให้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน2561ตรวจสอบนโยบายแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทของพรรคเพื่อไทยว่ามีความเสี่ยงที่จะขัดต่อกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังหรือไม่และหากมีความเสี่ยงก็ควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ในการระงับยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ
เรียกว่าไม่เบาทีเดียวสำหรับศรีสุวรรณจรรยาไม่ยอมพลาดช็อตเด็ดแบบนี้งานนี้ต้องจับตาดูว่าพรรคเพื่อไทยจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้ต่อไปนะครับแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ต้องยื่นเรื่องชี้แจงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องของแฮกเกอร์นายเนียเป็นไปได้อย่างไรที่สามารถเจาะข้อมูลหรือคนคนนี้เป็นคนที่เรียกว่าเป็นจ่าไม่ธรรมดาเพราะมีข้อมูลว่าคนคนนี้ใกล้ชิดกับแวดวงของรัฐบาลโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานปฏิบัติการแบบพิเศษเรื่องนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปเลยนะครับสำหรับข้อมูลที่เราจะนำเสนอมาจากข่าวสดออนไลน์มีเหตุการณ์ประหลาดเกี่ยวกับข้อมูลบัตรประชาชนหลุดลอดออกมากลับกลายเป็นพบว่าเป็นกระดาษห่อขนมที่ชาวบ้านซื้อจากขนมในจังหวัดชลบุรีพอแกะห่อต้องตกใจเพราะเป็นกระดาษถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหลายใบแต่ละใบมีลายเซ็นสำเนาเจ้าของบัตรพร้อมเขียนเบอร์โทรศัพท์และเขียนข้อความว่าฉีดวัคซีนบังเอิญเพิ่งเกิดเหตุจากแฮกเกอร์ที่ใช้ชื่อว่านายเนียแฮกข้อมูลจากแอปหมอพร้อมทำให้ได้ฐานข้อมูลของประชาชน55ล้านลายทั้งบัตรประชาชนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แม้ภายหลังเข้ามอบตัวจะอ้างว่าไปซื้อข้อมูลมาจากเว็บในแวดวงแฮกเกอร์ไม่ได้แฮกมาจากหมอพร้อมแต่ข้อมูลจากรายนี้ไม่ธรรมดาใกล้ชิดกับคนในแวดวงรัฐบาลอีกทั้งมีข้อน่าสงสัยว่าเชื่อมโยงไปถึงการเมืองการเลือกตั้งเพราะเป็นจ่าทหารอยู่ในทีม IO ที่เป็นมือไม้ของคนในกลุ่มอำนาจที่กำลังดิ้นรนเอาชนะการเลือกตั้งให้ได้จึงเป็นที่น่าจับตาของคนทั้งสังคมว่าจะมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมใดๆในการเลือกตั้งเกิดขึ้นหรือไม่จะไม่ให้มองว่าเป็นเรื่องการเมืองได้อย่างไรเพราะการใช้ชื่อนายเนียหมายถึงก้าวไกลหรือจงใจจะเชื่อมโยงให้ถึงก้าวไกลแล้วเข้ามาก่อเหตุเข้าถึงข้อมูลประชาชนทั่วประเทศในช่วงกำลังเลือกตั้งจึงเป็นที่น่าสงสัยมากขณะเดียวกันก็มีคำถามจากประชาชนในวงกว้างว่าทำไมข้อมูลของประชาชนจึงโดนล้วงกันง่ายๆยิ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการแห่ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดซึ่งนับว่าครบถ้วนสมบูรณ์แบบและใหม่สดที่สุดแม้คำให้การของจ่าแฮกเกอร์จะเป็นการปฏิเสธว่าไม่ได้ข้อมูลมาจากการแฮกหน่วยงานของรัฐแต่กระบวนการกว่าตำรวจจะได้ตัวผู้ต้องหานับว่ายุ่งยากซับซ้อนความเป็นทหารทำให้มีนายทหารพระธรรมนูญเข้ามาร่วมสอบสวนคงนึกไม่ยากว่าการสอบสวนจะลงลึกลื่นไหลมากๆกระมังสอบสวนเสร็จนายทหารพระธรรมนูญเอาตัวไปควบคุมเองแนวโน้มคดีจะเป็นอย่างไรเข้าใจได้ไม่ยากแต่นั่นแหละพอดิบพอดีมีเหตุการณ์กระดาษห่อขนมจากบัตรประชาชนสำเนาการถ่ายบัตรฉีดวัคซีนเราก็เลยไม่รู้ว่าข้อมูลที่ประชาชนแห่ไปขึ้นทะเบียนหน่วยงานของรัฐในช่วงโควิดทำไมถึงหลุดรอดอย่างง่ายไปอยู่ในมือจ่าบ้างไปเป็นกระดาษห่อขนมบ้างนี่ก็เป็นข้อสงสัยสำหรับพรรคเพื่อไทยโพต่างๆในช่วงหลังเริ่มมีคะแนนลดลงเป็นเพราะเหตุใดเรื่องนี้มีนักข่าวถามแพทองธารอุ๊งอิ๊งชินวัตรว่าคะแนนนิยมโพลดลงเป็นเพราะความไม่ชัดเจนเรื่องการจับมือกับฝ่ายตรงข้ามหรือไม่คำตอบอยากให้ทุกคนดูหน้าดิฉันไว้ก็คงไม่ได้ชอบรัฐประหารนั่นคือสรุปของแพทองธารชินวัตรแต่ไม่ได้ตอบชัดๆว่าจับหรือไม่จับเพียงแต่บอกว่าดูหน้าดิฉันไว้ว่าไม่ได้ชอบรัฐประหารเป็นแบบนี้นะครับไปฟังเสียงของเธอประมาณนาทีครึ่งกับแพทองธารอุ๊งอิ๊งชินวัตรถามเรื่องโพอ่ะครับเพราะว่าโพรอบ2ของนิด้าโพก็เห็นว่าโพพรรคเพื่อไทยค่อนข้างคะแนนลดลง
บางคนตั้งข้อสังเกตว่าโพที่คะแนนลดลงเนี่ยเพราะว่าพรรคเพื่อไทยมีความไม่ชัดเจนเรื่องการจับมือหรือไม่กับพรรคฝ่ายตรงข้ามอะครับก็มีคำตอบนึงนะเรื่องจับมือจับมือก็ถ้าจะถามว่าคุณเศรษฐาเคยพูดไปนะคะว่ารังเกียจรัฐประหารนะคะก็อยากให้ทุกคนดูหน้าดิฉันไว้ว่าก็คงไม่ได้ชอบนะคะการรัฐประหารที่เกิดขึ้น2ครั้งล่าสุดที่ทุกคนจำความกันได้ดิฉันก็คงไม่ได้ชอบนะคะเพราะฉะนั้นการจับมือเนี่ยการที่ดิฉันไม่ตอบออกมาตรงๆหลายๆครั้งเนี่ยเพราะดิฉันให้เกียรติประชาชนให้เกียรติประเทศเพราะการเลือกตั้งยังไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ถามว่าคนที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยคนที่ทำรัฐประหารมาดิฉันจะอยากจับมือด้วยไหมอันนี้ควรจะเป็นคำตอบที่ประชาชนก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะผลกระทบที่ได้รับนั้นดิฉันก็ต้องแยกเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตอบหรืออะไรออกไปอย่างใช้อารมณ์เนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ใช่แนวที่ดิฉันจะสามารถสื่อออกไปให้มีเหตุผลได้นะคะแต่ถามว่าดิฉันจะอยากจับไหมกับคนที่ทำรัฐประหารทั้ง2ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะชัดเจนอยู่แล้วอะค่ะขอบคุณค่ะในเรื่องราวนี้ชาวเน็ตให้ความเห็นกันต่างๆนานาคำว่าให้เกียรติประชาชนก็แค่ข้ออ้างความจริงคือประชาชนต้องการรู้จุดยืนทางการเมืองของพรรคว่าที่สุดแล้วคุณจะไปจับกับพรรคที่คุณอ้างว่าเกียรตินักเกียรติหนาหรือเปล่าจะได้ตัดสินใจว่าจะเลือกไม่เลือกถ้าให้เกียรติประชาชนจริงเรื่องนี้ต้องชัดแบบเยสหรือโนไม่ใช่เมบีก็ตอบแบบนี้ไงเขาถึงถามไม่จบไม่สิ้นสักทีคนถามก็เบื่อคนดูก็เบื่อตอบมาเลยไม่จับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติทุกกรณีถ้าคะแนนไม่พอตั้งรัฐบาลก็ยอมเป็นฝ่ายค้านมันยากตรงไหนถ้าเพื่อไทยไม่ชนะขาดแนวโน้มก็จะจับมือกับตือวงเล็บพลังประชารัฐแน่นอนแต่นายกจะไม่ใช่ตือจะเป็นคนของเพื่อไทยเพื่อไทยก็จะอ้างว่าเพื่อให้ประเทศเดินได้ต้องมีรัฐบาลและจะสัญญาว่าจะยุบสภาหลังสวหมดวาระตือให้84ล้านเซลวงเล็บประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นที่บังกระสุนมาตลอดจนพังตอนนี้ก็มาเปิดหน้าเองแต่การที่พรรคยินดีรับคนที่เคยหันหลังให้กับพรรคไปสนับมือสนับสนุนเผด็จการทำรัฐประหารที่ผ่านมาเช่นสุชาติสมศักดิ์สุริยะเป็นต้นมันดูไม่ย้อนแย้งในหลักการไปหน่อยหรือครับก็แสดงว่าประชาชนชาวเน็ตยังไม่เคลียร์กับคำตอบของอุ๊งอิ๊งซึ่งทำให้คะแนนของโพลต่างๆคะแนนนิยมลดลงก็เป็นแบบนี้นะครับสำหรับข่าวสารกิจกรรมประชาธิปไตยสำหรับวันที่17เมษายนเป็นวันครบรอบที่พรจีรักจงเจริญถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานควบคุมตัวด้วยข้อหาลักของป่า17เมษายน2557วันนี้ครบรอบ9ปีจากวันนั้นพรจีรักจงเจริญไม่ได้กลับบ้านไปหาภรรยาของเขาหายตัวไปอย่างลึกลับต่อมาถูกระบุว่าเสียชีวิตจากการเจอซากกระดูกในถังน้ำมัน200ลิตรอยู่ใต้สะพานแฝนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเมื่อวันที่3กันยา2562หรือกว่า5ปีต่อมาวันนี้มีการร่วมกันชูป้ายลำลึกเรียกร้องถึงพรจีรักจงเจริญโดยเกตโสพลและคณะเกตโสพลพาเพื่อนสวมชุดนักโทษขึ้นรถไฟฟ้ารณรงค์9ปีบิลลี่พรจีถูกอุ้มหาย
ย้ำรัฐต้องยุติการใช้กฎหมายกลั่นแกล้งประชาชนสำนักข่าวราษฎรรายงานเมื่อเวลา 7:17 นาฬิกาของวันที่17นายโสพลสุรฤทธิ์ดำรงเกษโสพลนักกิจกรรมกลุ่มโมกหลวงริมน้ำและเพื่อนนักกิจกรรมฝ่า10คนร่วมกันทำกิจกรรมที่สถานีรถไฟฟ้าหมอชิตเนื่องในวันครบรอบ9ปีที่นายพรณจีรักจงเจริญหรือบิลลี่นักสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยงในบ้านโป่งลึกบางกรอยแก่งกระจานถูกอุ้มหายบรรยากาศนักกิจกรรมได้สวมชุดนักโทษออกสารปิดปากด้วยหน้ากากอนามัยสีดำชูข้อความต่างๆบนรถไฟฟ้าเช่นบิลลี่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมยุติการผลิตซ้ำความรุนแรงจากกระบวนการอยุติธรรมพ.ร.บ.ป้องกันซ้อมทรมานและอุ้มหายมีผลบังคับใช้แต่ตำรวจขอเลื่อนอ้างว่าไม่พร้อม9ปีที่ถูกอุ้มหาย9ปีที่ยังไม่ได้รับความยุติธรรมความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรมเกษโสพลกล่าวว่ากิจกรรมวันนี้ตนและเพื่อนได้รณรงค์ถึงกรณี9ปีการอุ้มหายบิลลี่กับมรดกความอยุติธรรมโดยนำเสนอถึงกระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยวสร้างความเสียหายให้กับประชาชนเหตุการณ์ดังกล่าว9ปีแล้วคนที่ฟ้องตอนแรกโดนปลดออกจากราชการแล้วกลับเข้ามาใหม่ได้นี่คือภาพสะท้อนความอยุติธรรมปัจจุบันยังไม่ทราบว่าคดีจะคืบหน้าไปถึงไหนมีประชาชนหลายคนในปัจจุบันพยายามเรียกร้องเรื่องสิทธิที่ดินทำกินสิทธิมนุษยชนแต่ก็ถูกกระบวนการกฎหมายกลั่นแกล้งวันนี้เรามาสื่อสารว่าถ้าหากสิทธิเสรีภาพการแสดงออกเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเราต้องการถือโอกาสนี้ที่จะนำเสนอประเด็นนี้ให้สังคมได้รับทราบและรณรงค์ให้ยุติการผลิตซ้ำความรุนแรงทางกฎหมายไม่ให้เอามาใช้ปิดปากประชาชนผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีความคืบหน้าคดีฆาตกรรมบิลลี่พรจีนั้นอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องนายชัยวัฒน์และพวก4คนข้อหาร่วมกันฆ่าและผู้ต้องหาตกเป็นจำเลยศาลได้รับฟ้องนำไปสู่การสืบพยานทั้ง2ฝ่ายโดยการสืบพยานครั้งแรกเริ่มในวันที่24เมษายน2566และวันนี้ครบรอบ20วันที่หยกธนรบถูกคุมขังในสถานพินิจบ้านปานีนครปฐมเพราะประเทศนี้มีกฎหมาย112และหยกธนรบไม่ได้แต่งตั้งทนายความด้วยการปฏิเสธอำนาจศาลในเรื่องนี้มีความเห็นแตกต่างกันหลากหลายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลบอกว่าเรื่องของคุณหยกผมไม่อยากพูดมากเอาเป็นว่าหนึ่งผมเชื่อว่าโดยรูปคดีศาลยินดีให้ประกันแต่ไม่อาจจัดการได้ถ้าคุณหยกไม่ยอมรับอำนาจศาล 2. ผมเห็นว่าการต่อสู้นั้นมีหลายแบบไม่ใช่ว่าการไม่สนทนากับศาลจะเป็นการสู้วิธีการเดียวและในทางกลับกันการสนทนากับศาลก็ไม่ใช่การยอมจำนน 2. แต่ผมพูดไปคุณหยกจะรับรู้เห็นด้วยหรือไม่คนที่ทำตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญตอนนี้ก็นั่งนอนสบายอยู่ปารีสวงเล็บไฟเย็นหรือไม่ก็ที่ไหนสักที่หนึ่งสักแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญกลุ่มอื่นๆนะครับถ้าเป็นแบบนั้นเรื่องนี้ไม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไรทั้งสองฝ่ายปู่แอดจนตอมองว่าอิสรภาพของหยกเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในขั้นต้นนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเราคงต้องมาถกเถียงมาหาเหตุผลกันว่าอีกทีหนึ่งและนี่คือข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันในเรื่องดราม่าของเพจไข่แมวจากการที่มีภาพการ์ตูนวาดแล้วดูเหมือนว่าไปเชียร์อนุทินชาญวีรกุลหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดการถกเถียงว่าแอดมินไข่แมวมีกี่คนเรื่องนี้สมศักดิ์เจียมธีรสกุลได้เขียนก่อนหน้านี้แต่ก็ขอสรุปก็แล้วกันว่าสรุปเรื่องไข่แมวไข่แมวเดิมมีคนเดียวจริงๆแต่เมื่อประมาณ1ปีที่แล้วได้เปลี่ยนมือมาให้ไข่แมววงเล็บขายเพจซึ่งประกอบด้วยหลายคนแทนโดยไม่บอกให้ใครทราบยกเว้นบางคนเป็นการภายในการ์ตูนไข่แมวนับจากนี้เป็นฝีมือของอีกทีมนี้
จนกระทั่งมีเรื่องวาดภาพเชียร์อนุทินอันที่จริงจะเชียร์ใครไม่มีใครว่าดูใบตองแห้งโต้ในแง่เนื้อหาว่าผิดยังไงแต่ที่ผิดคือการไม่บอกต่อสาธารณะแต่แรกว่าเปลี่ยนคนไม่ใช่คนเดิมแล้วการวาดในนามคนเดิมปกติเขาก็ไม่ทำกันแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เถียงกันได้ส่วนเรื่องผลประโยชน์ค่าตอบแทนอันถ้าจะมีขึ้นเป็นเรื่องที่ตกลงกันเองไม่นำมาอภิปรายในที่นี้เช่นเดียวกันนั่นก็เป็นความเห็นของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลธนาพลอิ๋วสกุลได้โพสต์เรื่องนี้ว่ากรณีเพจไข่แมวที่สร้างขึ้นมาโด่งดังในฐานะเพจล้อเลียนรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาโด่งดังจนประชาไทยเอามาพิมพ์เป็นหนังสือแล้วให้สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเขียนคำนำให้ต่อมาเจ้าของเพจได้ขายไปให้คนอื่นรับผิดชอบโดยเจ้าของเพจได้ครับค่าตอบแทนอันมาจากความนิยมของประชาชนแล้วเจ้าของเพจใหม่ก็เอาไปหาประโยชน์ต่อแต่เจ้าของเพจไข่แมวเดิมไม่ได้แจ้งให้ผู้ติดตามทราบถ้าไม่เกิดกรณีเพจไข่แมวไปรับงานโฆษณาให้อนุทินชาญวีรกุลและพรรคภูมิใจไทยคนทั่วไปก็ยังเข้าใจว่าคนทำยังเป็นคนเดิมอยู่กรณีเช่นนี้ถือเป็นการหลอกลวงประชาชนไหมครับนั่นก็เป็นเรื่องที่น่าคิดน่าถกเถียงกันทีเดียวในประเด็นนี้ประวินชัชวาลพงพันธ์บอกว่าอนุทินผิดไหมที่ซื้อเซเลบโซเชียลมาเป็นพวกวงเล็บเพจไข่แมวไม่ผิดค่ะเพราะทักษิณก็ซื้อหลายคนในวอยซ์ทีวีถ้าจะมีคนผิดก็คือคนขายนั่นแหละเอากันชัดๆแบบนี้เลยนะประวินชัชวาลพงพันธ์พวกเราคิดกันยังไงเพื่อนๆคิดกันยังไงก็ว่ากันไปก็แล้วกันนะครับในวอยซ์ทีวีหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเจ้าของช่องคือโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรเป็นเจ้าของตามกฎหมายเป็นคนจ่ายเงินเดือนพูดง่ายๆฟังความเห็นของสีโลดค้ามไพบูลย์ในประเด็นเรื่องของการเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทำให้นึกถึงเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญว่ารับไปก่อนแล้วไปแก้กันภายหลังจนถึงวันนี้ก็ยังแก้ไขอะไรไม่ได้เลยในประเด็นสาระสำคัญไปฟังกันครับประมาณ1นาทีกับศิโรจน์ค้ามไพบูลย์ในการที่จอมฝันเหล่าเพชรถามหรือแม้กระทั่งตอนทำประชามติและทำนูนปี60ใช่ไหมอาจารย์ศิโรจน์มันก็จะมีการบอกว่าคือแบบรับไปก่อนหรือรีบรับไปจะได้เลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันจะมีแบบเนี้ยในทุกๆครั้งที่แต่ว่าครั้งเนี้ยมันถูกพูดแบบเป็นคำเหมือนเป็นคำที่ใช้เป็นคำติดปากอ่ะอาจารย์ใช่เห็นด้วยแต่อันนี้ขวัญพูดดีนะว่าจริงๆไอ้สิ่งที่เรียกไอ้แนวคิดคล้ายๆอย่างเงี้ยคือเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์มันก็ปนเปื้อนกับเรามานานนะอย่างที่มันใช้คำคนละคำใช้คำอื่นอย่างเช่นไอ้รัฐธรรมนูญปี60ก็คือรับไปก่อนแล้วไปแก้ที่หลังอันนี้ก็คือการยุยงให้คนรับรัฐธรรมนูญเชิงยุทธศาสตร์คือไม่ต้องสนใจเนื้อหาข้างในรับไปก่อนจะได้มีการเลือกตั้งแล้วก็ไปแก้ที่หลังซึ่งผ่านมาจนถึงปี60แก้อะไรไม่ได้เลยวันหลงการหาเสียงของพรรคก้าวไกลเรื่องแรกป้ายหาเสียงรุ่นใหม่จากเงินผ้าป่าของประชาชนมาแล้วอันหนึ่งเงินผ้าป่าของประชาชนผ้าป่าสามัคคีที่มอบให้พรรคก้าวไกลไปใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นป้ายเป็นสิ่งต่างๆนั้นขณะนี้ยอดทะลุ10ล้านบาทเรียบร้อยแล้วพรรคก้าวไกลขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีก้าวไกลสนับสนุนการรณรงค์หาเสียงให้กับพรรคตั้งแต่วันที่20มีนาคมที่ผ่านมาผ่านไปไม่ถึงเดือนได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 10,539,141 บาทและป้ายรุ่นใหม่ก็ได้สู่ออกมาวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกาก้าวไกลเลือกคนใหม่ไปเปลี่ยนประเทศกาก้าวไกลแก้ปัญหาที่ต้นตอซื่อตรงต่อประชาชนกาก้าวไกล2ใบทำงานคุ้มค่าภาษีประชาชนป้ายเหล่านี้กำลังออกไปติดตามที่ต่างๆใครพบเห็นช่วยกันประชาสัมพันธ์ต่อด้วยนะครับและ
การจัดเวทีปราศัยใหญ่ที่3ย่านมิตรทาววันเสาร์ที่22เมษายนทับใหญ่ก้าวไก่ปราศัยโค้งสุดท้าย3ย่านมิตรทาวพิธาลิ้มเจริญรัตน์ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจชัยธวัฒน์จุราธนปิยบุตรแสงกนกุลเตียจำปาทองช่อพันนิกาวานิชไหมสิริกัญญาวิโรจน์ลัคนาอดิศรลังสิมันโรมไอติมผลิตวัชรศิลป์คนเหล่านี้เท่งนัทพงศ์เบญจาแสงจันทร์ธัญวัฒน์หมอวาโยเพชรกรุณพลต้องบอกว่าแต่ละคนนับสิบคนเหล่านี้เดือดจริงๆวันที่22เมษายนนี้และวันนี้วงเล็บเมื่อวานนี้ที่เวทีอุดรหนองคายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นำทีมปรากฏว่ามีคนแห่เข้ามาฟังกันมากมายปิยบุตรและพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปดูภาพเหตุการณ์จะเห็นว่ากระแสเหมือนช่วงฟ้ารักพ่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับดูผู้คนเหล่านี้ดูสีหน้าเต็มไปด้วยความหวังอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศกับสิ่งที่พวกเขากำลังตั้งความหวังไว้คำถามว่าตอนนี้กระแสของก้าวไกลกำลังดีวันดีคืนไม่รู้ว่าก้าวกระโดดได้ยังไงแต่อยากจะบอกว่าผู้สมัครส.ส.ก้าวไกลถึงแม้ไม่มีงบประมาณแต่ก็ยืนสู้กันแบบนี้หน้าดำหน้าแดงเทียนทีเดียวนี่แหละครับนักสู้อยากพักการเมืองของประชาชนมีคนบอกว่ายิ่งผ่านดีเบตนานๆเข้าคนของก้าวไกลยิ่งชัดเจนมากขึ้นทั้งปัญหาเชิงประเด็นและเชิงโครงสร้างเอาเข้าจริงๆเป้าที่ทิมพิธาตั้งไว้คือเก้าอี้ส.ส.เยอะกว่าทุกครั้งวงเล็บเยอะกว่าครั้งก่อนเรียกว่ามีลุ้นทีเดียว81ที่นั่งในครั้งก่อนจะถูกทำลายสถิติได้โดยพรรคก้าวไกลหรือไม่ต้องจับตาดูนะครับเพราะหลายพื้นที่ตอนนี้เบียดหายใจลดต้นคอพรรคเพื่อไทยมาทุกทีแล้วและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายคลิปนี้ไม่มีปู่แอดขอบ่นถ้าอยากรับฟังรับชมให้ชมคลิปก่อนหน้านี้หรือกดลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้องเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกัน
อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมอยากจะคงตาลอยไม่กังวลในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เรื่องจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าความจนต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถูกต้องมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือนะครับชีวิตที่ดีกว่านี้ อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ